ตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนนของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูต้มแซ่บพิศวาสกับเมนูลาบปลากระป๋องทอดไปลุ้นกันได้เลยและกรรมการของเราในวันนี้ก็คือคือปรบมือก่อนแล้วกันครับทำไมจะต้องมีอากัปกิริยาแบบแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ชิมได้เลยใช่ไหมชิมได้เลยครับท่านกรรมการครับอันนี้พรีเซนต์หน่อยสิอะไรอันนี้เป็นลาบทอดค่ะลาบปลากระป๋องทอดลาบปลากระป๋องทอดตายิ่งเอามาจากไหนอ่ะเขามีวางขายอยู่ตรงพระราม3อ่ะครับเราจะร้องเรียนได้ที่ไหนเนี่ยว่าอยู่ๆก็เอาหน้าเราไปใส่ข้างกระป๋องเนี่ยโดยไม่บอกไม่กล่าวกันเนี่ยป้าผมป้อนมั้ยครับไม่ต้องนี่คือปลากระป๋องตายิ่งอ๋อแล้วเอาไปชุบแป้งชุบเกล็ดทอดอันนี้กากหมูก่อนใช่ชิมๆๆได้กากหมูกินกับปลาอร่อยอ๋ออร่อยมันใบชะพลูด้วยตรงนี้ใบชะพลูเอาใบชะพลูด้วยกากหมูด้วยใบชะพลูด้วยแล้วกินกับปลาตาไอยิ่งกรอบดูมันกระเรียกกระลาดยังไงก็ไม่รู้นะลูกนะโอ้โหมากเลยเผ็ดไปมีผักเผ็ดไปมีผักเขากรอบกรอบแต่เขายังไม่เคี้ยวเลยเขากรอบแล้วนะฮะเอาสิเพิ่งจะรู้ว่าปลากระป๋องมาทอดกับกรอบนี่เฮ้ยอร่อยอ่ะใครแนะนำอ่ะบ้านเนี้ยอันนี้คือที่คิดเองใช่ไหมอีกเมนูนึงครับอาจารย์เชิญครับอันนี้ชื่อเมนูว่าต้มแซ่บซีฟู้ดเป็นเมนูที่คุณเท็ดดี้คิดเองกับมือเลยครับเป็นเมนูใหม่ที่มีในวงการอาหารเลยได้มาจากไหนครับคิดเองไม่จริงมาดิเมื่อวานนะทำตามที่ป้าบอกทุกขั้นตอนหรือเปล่าบอกก่อนเด็ดเอาคุณเท็ดดี้แก้ต่างสิครับแก้ต่างเองเหมือนเด็ดเนี่ยต่างกันตรงที่เราบอกว่าเป็นหนังปลากรอบก็ได้หรือแคบหมูเดี๋ยวนี้หาไม่ทันโอ้ตายละหน้าตาเหมือนที่ป้าบอกเลยอะเท็ดดี้เก่งมากลูกโอ้โหโอ้โหกำลังเดือดได้ฟิลมากเลยอ่ะคุณเท็ดดี้คิดเองเขายืนยันประมาณ3รอบครับว่าเขาคิดเองพอแล้วสูตรป้าสูตรป้าใช้น้ำพริกกะปิเห็นไหมใช่อ๋อน้ำพริกกะปิแบบโลโบโอ้เนี่ยกลิ่นมันออกเลยสีสันมันใช่นะลูกเท็ดดี้ปรุงรสด้วยน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกนิดใช่ไหมคิดอย่างนั้นเลยนี่ต้องชิมรู้แล้วรู้ว่ามันต้องทำไมเท็ดดี้ปรุงมีน้ำตาลด้วยเหรอไม่หรอทำไมออกหวานๆนิดๆจ้ะมาจากอะไรอ่ะลูกคนไทยอ๋อรสชาติคนไทยแต่ไม่ได้ปรุงหวานเพิ่มนะแล้วที่นี่ไปบอกคนอื่นเขาว่าคิดเองหมดได้ยังไงอ่ะลูกทำไมที่นี่ทำอย่างนั้นนะลูกมันก็จะแตงจางไปแล้วป้าก็ยังขยี้รสชาติเป็นอย่างที่อาจารย์จินตนาการไว้ไม่เป็นอย่างที่คิดจ้ะอ้าวภาคสิภาคสิพวกเรากำลังคิดมากภาคเลยข้าคิดว่าเมนูนี้เนี่ยรสชาติมันไม่เป็นไปอย่างที่ข้าคิดเอาไว้ซะทั้งหมดข้าเขียนเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อรสชาติที่มันมีความเปรี้ยวและจัดจ้านกว่านี้ลูกไม่รักดีไม่เยอะไปเยอะไปขนาดนั้นเลยนะขอเปลี่ยนบ้างภาคใหม่ได้ไหมแรงไปสำหรับเราคิดว่าเมนูปลากระป๋องเราว่าท่านโดนพี่จ่านี้อร่อยอ่ะ
โอ้ใช่ได้ทำไมอ่ะเจสซี่ป้าสอนแล้วทำไมมันออกมาหวานอย่างเงี้ยมานี่สิข่าวหน้ามานี่อย่างไม่หมายอีกคืออันเนี้ยคงจะต้องใส่น้ำพริกกะปิมากกว่านี้อีกหน่อยนึงทำไมใส่น้อยล่ะอ่ะปิดรายการเลยไม่ครับไม่ปิดแล้วโอ้ยสูตรทำเองก็ต้องเป็นอย่างนี้คิดเองก็บอกว่าได้อย่างนี้แหละจำไว้เอาสูตรอะไรของใครเขามีคุณตาจารย์มาเหมาไปถามตัวเองมันก็อย่างนี้แหละอย่าลืมติดตามชมนะครับรายการพูดไปต่อครับได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับยังอุตส่าห์สอนคือต้องใส่น้ำพริกกะปิเยอะกว่านี้ครับเข้าใจไหมลูกครับผมไหนลองมาเติมเดี๋ยวนี้สิต้องใส่ลงไปอีกเชื่อเราเอาซ่อมมาลูกเนี่ยดูสิไม้สั่นกันไปหมดทั้งทีมนะฮะเห็นไหมให้มันร้อนๆหน่อยกลิ่นเห็นไหมเนี่ยน้ำพริกกะปิออกมาเยอะเลยกลิ่นหอมขึ้นชูใหม่ครับชูใหม่ได้ไหมชูใหม่ได้ป่ะ